ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับอาจเหมาะสำหรับช่วงหน้าร้อนครับที่พิษณุโลกเพราะว่าไปดู2แถวติดแอร์รถโดยสาร2แถวติดแอร์ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับนายณรงค์ศักดิ์แสนวิศแสนประสิทธิ์นะครับผู้จัดการรถ2แถวบริษัท Kingdom Auto Car พิษณุโลกจำกัดเนี่ยบอกว่าการให้บริการรถ2แถวติดแอร์อย่างที่เห็นนี่แหละครับเป็น1ใน2คันนะครับเปิดบริการประชาชนทั่วไปบอกว่าหลังเปิดให้บริการเนี่ยตอนนี้ประชาชนพอใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงนี้ก็หน้าร้อนด้วยนะครับช่วงเวลาที่เปิดครับ10นาฬิกา15นาทีเป็นคิวแรกของการเดินรถ2แถวติดแอร์นะครับวิ่งจากต้นทางครับสถานีขนส่งโดยสารพิษณุโลกแห่งที่2ปลายทางครับที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับซึ่งรับการตอบรับจากประชาชนเนื่องจากแน่นอนล่ะครับชื่นชอบเพราะว่ารถติดแอร์นั่นเองส่งผลให้ขณะนี้รถก็เย็นสบายนะครับสำหรับรถโดยสารติดแอร์2คันนี้นะครับจะวิ่งวันละ4เที่ยวนะครับเริ่มตั้งแต่ 10:15 นาทีเป็นต้นไปครับส่วนค่าโดยสารหากขึ้นจากต้นทางไปยังปลายทางจะคิดราคาเพียง35บาทนะครับหากขึ้นลงระหว่างทางก็จะคิดอัตราตามที่บริษัทกำหนดแต่ที่แน่ๆราคาทั้งหมดนี้ไม่เกิน35บาทครับคุ้มครับถ้าเกิดติดแอร์ครับคืออย่างที่ประชาชนเขาก็บอกกันนะว่าถ้าจะขึ้นค่าโดยสารเนี่ยแต่ขอให้พัฒนาเรื่องการบริการครับแล้วถ้ามีแอร์แบบนี้เขาก็ยอมจ่ายเพราะมันสะดวกสบายดูบอกสิครับแหมก็น่านั่งเหมือนกันใช่นะฮะไปปรับปรุงใช้กันได้นะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube New 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง New 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง